สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของสุขภาพและก็โรคภัยไข้เจ็บกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะก็ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขใสนะคะแล้วก็วัคซีนของสุขใสค่ะซึ่งเป็นอะไรที่บอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยเป็นนะคะรีบไปฉีดวัคซีนทันทีที่สุดเลยค่ะเขาจะได้ไม่ต้องเป็นนะคะจากผู้มีประสบการณ์ที่เคยเป็นมาแล้วนะคะและสำคัญก็คือมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่เราจะคุยกันวันนี้ต่อนั่นก็คือเรื่องของงูสวัสด์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจากอาจารย์ค่ะท่านเป็นกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะขอต้อนรับค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ชิษณุพันธ์เจริญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจุ้มจิ้มค่ะแต่รบกวนอาจารย์อีกหนึ่งตอนนะคะอาจารย์ค่ะค่ะตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องสุขใสแล้วก็วัคซีนไปแล้วซึ่งอาจารย์พยายามเน้นย้ำว่าเป็นวัคซีนที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆสำหรับจุ้มจิ้มก็รู้สึกว่าโอ้ถ้าย้อนเวลาได้นี่มีเกิดเร็วเกิดช้ามาหน่อยเนี่ยถ้าได้วัคซีนนี่ถึงจะดีมากเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเป็นสุขใสหนึ่งก็คือช่วงนั้นก็มีความทรมานมากด้วยและอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเป็นตอนโตก็คืออาการรุนแรงใช่ครับรุนแรงแบบอาจารย์บอกว่าไม่มีพื้นที่ใครก็จะสูงมากก็จะเยอะมากไม่มีพื้นที่ผิวปกติเลยจะเป็นเยอะมากเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีเรื่องเล่านิดนึงครับมีคนขายลูกชิ้นอยู่หน้าคอนโดนะครับสามีก็หายไปแล้วก็ภรรยามาขายแทนถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกสามีไปติดอิสุกไซจากลูกสาวเราก็เดาเลยในฐานะหมอเด็กบอกลูกเป็นนิดหน่อยใช่ไหมใช่บอกสามีนี่เป็นทั้งตัวขนาดต้องเอาผ้าถุงของภรรยาเนี่ยมานุ่งนะครับเพราะฉะนั้นในผู้ใหญ่เนี่ยเป็นแล้วรุนแรงก็คือใส่กางเกงไม่พอเจ็บไปหมดใช่ไหมคะอาจารย์เฮ้ยนะคะฟังแล้วก็คือนึกภาพออกเลยอ่ะมันตอนนั้นที่เมื่อกี้บอกอาจารย์ตอนที่แล้วก็คือทานข้าวไม่ได้เพราะว่าเป็นตรงนิ้วเจ็บมันพองแล้วจับช้อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทรมานไปหมดเลยซึ่งนั่นคือสุขใสและเราก็มีวัคซีนแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราฉีดได้ฉีดได้ตั้งแต่ขวบหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์จนถึง40ใช่ไหมคะครับแต่ว่า50อยากฉีดก็ได้อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ดีวัคซีนไม่มีผลถ้าประวัติมันไม่ได้ชัดเจนแต่ในฐานะเป็นหมอเนี่ยเราเชื่อว่าเกิน40 50ไปแล้วเนี่ยไม่รอดส่วนใหญ่พ่อแม่จำไม่ได้มั้งหรือตุ่มเล็กมากจนไม่รู้นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าน่าจะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจเราเองก็ไม่มั่นใจอยากจะฉีดก็ไม่มีข้อเสียอะไรครับไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะทีนี้มาถึงงูสวัสด์บ้างค่ะอาจารย์คะงูสวัสด์เป็นใครมาจากไหนยังไงคะอาจารย์แล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างคะงูสวัสด์ก็เป็นพี่น้องกับสุขใสครับถึงเองเป็นเชื้อไวรัสตัวเดียวกันพอหายจากอีสุขใสปั๊บนะครับเราจะหายเลยจะมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันอีสุกิใสแต่เชื้อไวรัสยังซ่อนอยู่ในร่างกายเป็นเชื้อไวรัสที่แปลกมากซ่อนอยู่ในปมประสาทนะครับรอระยะเวลาร่างกายอ่อนแอลงเมื่อไหร่นะครับเชื้อไวรัสที่ซ่อนตัวเป็นเพื่อนอยู่กับเราเนี่ยก็จะแผลงฤทธิ์ออกมาเป็นศัตรูทันทีซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเจอในคนไข้ที่ให้เคมโมคนไข้มะเร็งคนไข้ HIV ถ้าสำหรับคนอายุน้อยๆแต่สำหรับคนอายุเยอะๆเนี่ยนะครับยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่เนี่ยโอกาสเป็นงูสวัสด์ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับ50ก็พบในระดับหนึ่งแต่60 70 80เกือบจะไม่มีใครเลยครับที่ไม่เป็นงูสวัสด์เมื่ออายุเยอะๆนะครับเพราะร่างกายอ่อนแอลงอาจจะไม่มีโรคประจำตัวมากมายนะครับแต่เวลาผ่านไปเราไม่สามารถที่จะรักษาภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงเหมือนหนุ่มสาวมันก็จะมีวันหนึ่งที่งูสวัสด์นะมาแผลงฤทธิ์ให้กับคนแก่แล้วจำได้เลยค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นนี้คุณแม่คือทรมานมากปวดมากแล้วก็บอกเลยว่าต่อไปจะดูแลตัวเองให้ดีจะแบบนอนให้เร็วจะแบบเพราะว่ากลัวเป็นอีกเพราะว่าทรมานมากจริงๆแล้วก็คือสามารถเป็นไปได้ทุกอายุเลยใช่ไหมคะอาจารย์จนถึง80 90ก็ยังเป็นได้เลยใช่ไหมคะยิ่งแก่ยิ่งชอบเป็นที่แย่ก็คือเป็นแล้วเป็นซ้ำได้อีกเนี่ยค่ะกำลังจะถามเลยครับเป็นซ้ำได้อีกแบบเดิมเลยอาการรุนแรงเหมือนเดิมไม่ได้เบาลงอะไรนี้เลยเหรอคะโอ้เพราะฉะนั้นโรคส่วนใหญ่เป็นแล้วจะไม่เป็นอีกค่ะนะครับมีงูสวัสด์เนี่ยเป็นข้อยกเว้นอันหนึ่งเพราะการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องกันการเป็นโรคงูสวัสด์อย่างเดียวช่วยป้องกันการไม่ให้เกิดงูสวัสด์ซ้ำนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของวัคซีนตัวนี้ถึงแม้จะเป็นงูสวัสด์มาแล้วครั้งหนึ่งใช่ครับยังฉีดได้
โอ้เดี๋ยวค่อยจะมาซักเรื่องตัววัคซีนอีกทีนึงนะคะอาจารย์มาพูดถึงเรื่องของการเจ็บป่วยของงูสวัดก่อนค่ะอาจารย์อาการมันจะเป็นยังไงบ้างคะครับก็เหมือนโรคติดเชื้อทั่วไปครับก็จะมีไข้ขึ้นมาก่อนแล้วจะมีลักษณะเด่นอันนึงนะครับจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนก่อนที่ตุ่มจะขึ้นบางทีคนไข้บอกได้เลยว่าเนี่ยเจ็บบริเวณเนี้ยพอรุ่งขึ้นมีตุ่มขึ้นลักษณะตุ่มก็มีลักษณะพิเศษครับเป็นตุ่มใสบนพื้นแดงตุ่มใสบนพื้นแดงนะครับแล้วเรียงไปตามเส้นประสาทค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะยาวๆน่าจะเป็นที่มาของชื่อครับว่างูนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เป็นแบบอิสุกอิใสซึ่งเป็นทั้งตัวนะครับมันจะเป็นตามเส้นประสาทที่มันซ่อนอยู่นะครับก็จะเป็นพื้นแดงแล้วก็เป็นตุ่มใสนะครับหลังจากนั้นก็จะแตกออกแล้วก็หายไปนะครับเมื่อตุ่มหายแล้วเนี่ยมันยังไม่จบครับมันมีคนไข้บางส่วนจำนวนพอสมควรนี่ที่จะมีอาการปวดในเส้นประสาทนั้นทั้งที่ตุ่มหายไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญเป็นเส้นประสาทอักเสบอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะปวดทรมานค่ารักษาแพงกว่าค่าวัคซีนอีกแล้วต้องรักษาระยะยาวครับใช่นะครับในมุมมองของหมอเนี่ยงูสวัดอาจจะไม่ใช่โรคที่รุนแรงเราเนี่ยมองความรุนแรงของโรคเนี่ยที่การนอนโรงพยาบาลการเสียชีวิตแต่จริงๆมุมมองของคนไข้เนี่ยงูสวัดถือว่ารุนแรงมากทั้งตอนที่โรคกำลังเป็นกำลังผุพองอ่ะตอนนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งซึ่งใช้เวลาประมาณ7วันก็หายครับแต่ที่ทรมานไปกว่านั้นก็คือนี่แหละครับปวดนะครับเส้นประสาทซึ่งกินเวลาเป็นเดือนเป็นปีนะครับรักษาก็ยากยาก็แพงค่ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาถามอาจารย์เลยแหละค่ะว่าขั้นตอนของการเป็นของมันนี่มันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์พอจะบอกว่าเริ่มจากเป็นไข้แล้วเป็นตุ่มระยะเวลามันนานไหมคะอาจารย์ช่วงที่เป็นตุ่มเหมือนอิสุอิใสไหมคะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์หนึ่งตุ่มเขาเหมือนสุกใสไหมคะอาจารย์แบบว่าแตกมีต้องมีแตกเป็นสะเก็ดไหมคะแตกเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เป็นหลายระยะไม่ได้เริ่มขึ้นมาก็ใสเลยแล้วใสเหมือนกันหมดนะกลุ่มก็จะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันบางคนก็จะเปลี่ยนปลุ่มใสเป็นหนองบางคนก็ไม่เป็นหนองนะครับเป็นปลุ่มใสแล้วก็แตกเลยลักษณะเด่นของมันก็คือขึ้นตามเส้นประสาทขึ้นตามเส้นประสาทและพื้นของผิวหนังจะมีสีแดงพื้นมีสีแดงค่ะนะครับอันนี้คนเขาวินิจฉัยได้งูสวัดแต่มันมีความคล้ายกระเริมครับบางคนชอบมาเล่าให้หมอฟังว่าเป็นงูสวัดซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นทุกปีปีละหลายครั้งเป็นที่ริมฝีปากโอ้ไม่ใช่แล้วนะครับนั้นเริมก็เป็นพี่น้องอันนี้พี่น้องนะครับสุกใสกับงูสวัดเนี่ยเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันเริ่มเป็นพี่น้องแล้วก็วัคซีนงูสวัดวัคซีนอิสุกใสป้องกันเริมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็งูสวัดเนี่ยก็อาจจะสับสนกับเริมอยู่บ้างครับอาจจะแยกยากแต่ว่าที่จะบอกว่าเป็นเฉพาะตำแหน่งเส้นประสาทก็คือจะเป็นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เดียวคนเหมือนเวลาเป็นทีนึงก็จะเป็นที่เดียวใช่ไหมคะอาจารย์เส้นเดียวเส้นเดียวอ๋อก็ถือแล้วแต่ว่าเป็นตรงไหนยังไงมันเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นงูสวัดรอบตัวค่ะอาจารย์เขาบอกว่าจะทำให้เสียชีวิตค่ะอาจารย์ครับอันนั้นก็เป็นความเชื่อโบราณนะครับการที่เป็นงูสวัดรอบตัวเนี่ยบอกเราว่าเป็นงูสวัดหลายเส้นเอาปกติมันจะเป็นข้างเดียวเส้นหนึ่งคือจะอยู่ข้างเดียวใช่ครับนะครับถ้าเป็น2เส้นมันก็อาจจะทำให้เป็นรอบตัวบอกว่ามันมีความรุนแรงพอสมควรแต่ไม่ถึงขั้นทำให้เสียชีวิตนะครับเป็นความเชื่อโบราณที่ไม่ถูกต้องครับที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่น่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บปวดทรมานก็ได้ค่ะอาจารย์เพราะอย่างคุณแม่ก็คือพูดประโยคนี้เหมือนกันว่าอุ้ยขนาดเป็นแค่ตรงแขนแม่ยังรู้สึกว่ามันปวดมากขนาดนี้นอนไม่ได้เป็นเดือนเลยนี่ถ้าเป็นทั้งตัวที่เขาว่าตายเนี่ยแม่ว่าต้องตายจริงแน่เลยว่าคงจะตายเพราะความเจ็บปวดทรมานอะไรอย่างเงี้ยอันที่น่ากลัวมากกว่าคือขึ้นที่หน้าครับเพราะมันมีเส้นประสาทหน้าอยู่แล้วมันทำให้เสียโฉมเลยนะครับนะครับแล้วมันก็พอประสาทอักเสบก็จะปวดนะปวดตามตัวมันไม่รุนแรงเท่าปวดที่หน้าแต่สิ่งที่เรากลัวมากก็คือเป็นงูสวัดที่หน้าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งเราก็ไม่สามารถหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้เขาจะมาโผล่ตรงไหนใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นเส้นประสาทก็คือได้หมดไม่มีตรงไหนว่าเป็นบ่อยเป็นน้อยเป็นมากอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ส่วนใหญ่หลักๆมันจะเป็นตามตัวครับนะครับที่อื่นก็จะเป็นน้อยกว่าเป็นน้อยกว่าซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสาเหตุไหมคะอาจารย์ปัจจัยที่ทำให้มันเป็นลำตัวมากกว่าก็คงเป็นเส้นประสาทที่เชื้อสุกใสชอบไปอยู่เขาชอบสิงอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันไปสิงอยู่บนหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของคนคนนั้นแต่ก็คือเกิดได้เหมือนกันแล้วก็จะรุนแรงมากเพราะทำให้เสียโฉมได้เลยแสดงว่าต่อให้เกิดตรงตัวหรืออย่างเงี้ยมันก็คือจะเป็นแผลเป็นเหมือนสุกใสไหมคะอาจารย์
แผลเป็นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับในพวกนี้เหมือนกันถ้ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนนะครับถ้าเราไปเกามันเล็บเราสกปรกดูแลไม่ค่อยดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในงูสวัสดเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นเนี่ยไม่เยอะนักยกเว้นบริเวณใบหน้าที่พบได้บ่อยครับที่จะทำให้เป็นแผลเป็นได้ค่ะทีนี้พอเราเป็นงูสวัสดแล้วค่ะมันตอนนี้มันมียารักษาไหมคะอาจารย์ระหว่างที่เราเป็นงูสวัสดก็มียารักษานะครับยาที่ควรจะให้เร็วนะครับเราไม่ได้ให้ทุกคนหรอกนะครับแต่ว่าคนที่มีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราก็มักจะให้ก็ได้ผลพอสมควรไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการป้องกันโดยวิธีอื่นโดยเฉพาะจากวัคซีนเนี่ยน่าจะเป็นทางออกมากกว่าซึ่งเหมือนตอนคุณพ่อเป็นเนี่ยเหมือนคุณหมอก็จ่ายยาเหมือนกันแต่คุณหมอก็บอกว่าเหมือนพ่อเป็นมาหลายวันแล้วอาจจะแบบไม่ได้ผลมากเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ามาเร็วยาจะได้ผลมากกว่าใช่ไหมคะจะได้ช่วยลดอาการหรือช่วยป้องกันมารับตอนมีอาการเยอะแล้วบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะแต่ที่สุดก็คือวัคซีนน่าจะดีที่สุดนะคะอาจารย์ทีนี้พอเราเป็นงูสวัสดแล้วจะบอกเป็นแล้วก็เป็นอีกได้อาการก็เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะอาจารย์อาการน้อยลงไหมคะไม่มีครับอาการก็ไม่แน่นอนครับจะน้อยลงมากขึ้นหรือคงเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าคนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยจะเข็ดขยาดและกลัวการเป็นซ้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความรู้กับสังคมว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันโรคอย่างเดียวป้องกันการเป็นซ้ำด้วยเพราะคนคิดว่าอาจจะคิดว่างูสวัสดเป็นครั้งเดียวเหมือนอีสุกิไซเป็นครั้งเดียวนะครับมันเป็นได้หลายครั้งมีคนเชื่อแบบนั้นเยอะเหมือนกันค่ะที่จุ๊บจิ้มจำได้ว่าเคยคุยกันเนี่ยเขาก็บอกแต่ก็เป็นแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนก็จะไปพูดเป็นเรื่องว่าเนี่ยเขาเป็นงูสวัสดตั้งหลายครั้งนะถือว่าผิดปกติมากเลยเหมือนเป็นเรื่องพิเศษแต่จริงๆคือเราทุกคนสามารถเป็นงูสวัสดได้หลายครั้งใช่ครับซึ่งถ้าอีสุกใส่เป็นหลายครั้งอ่ะหมอจะแปลกค่ะถ้าไม่ใช่มั้งอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าประชาชนอาจจะจำสลับกันหรือว่าไม่ทราบไม่ได้มีความรู้ตรงนี้แต่ขอให้รู้ว่ามันสามารถเป็นซ้ำได้สิ่งที่ดีสุดก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนฉีดเมื่อไหร่ยังไงคะอาจารย์คะครับก็50ปีอัพครับต้อง50ปีอัพจริงๆ50ปีเนี่ยยังไม่ถือว่าสูงวัยซะทีเดียวแต่วัคซีนอนุมัติให้ใช้ได้ตั้งแต่50ปีนะครับไม่ต้องรีบฉีดไม่ต้องเป๊ะนะครับจะรอหน่อยก็ได้เนาะแต่60เริ่มเสี่ยงมากขึ้น70เสี่ยงมากอย่าช้านะครับเพราะฉะนั้นก็ดูอายุด้วยลองปรึกษาหมอที่เป็นเจ้าของไข้ของเราดูว่าอายุขนาดไหนกำลังเหมาะสมนะครับคนส่วนหนึ่งก็มักจะฉีดที่อายุ50เลยครับ50ฉีดเลยเราก็กลัวเหมือนกันว่าฉีดเร็วเดี๋ยวภูมิจะไปหมดในอนาคตเอามีไหมคะอาจารย์ครับเพราะว่าวัคซีนก็ไม่ได้ดีเลิศถูกไหมครับดูวัคซีนโควิดอยู่ได้6เดือนปีนึงเราจนขี้เกียจจะฉีดกันแล้วนะครับอันนี้อยู่ได้หลายปีครับนะครับปัจจุบันก็มีวัคซีน2ชนิดนะครับวัคซีนชนิดแรกที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเป็นวัคซีนแบบเชื้อเป็นฉีดทีเดียวจบนะครับข้อเสียของมันก็คือภูมิมันอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ฉีดกระตุ้นนะก็ฉีดครั้งเดียวไปแล้วก็จากนั้นก็ไม่รู้ละภูมิก็ตกไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันมีวัคซีนที่ดีกว่าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับก็ฉีด2เข็มนะครับอันเนี้ยภูมิจะอยู่ได้นานป้องกันได้ดีกว่าแต่ราคาแพงกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูครับนะครับสำหรับผมเองเนี่ยก็ฉีดแบบเชื้อเป็นไปก่อนแล้วตอนนั้นเชื้อตายยังไม่เข้ามาค่ะอาจารย์นะครับพอเชื้อตายเข้ามาก็เริ่มฉีดเชื้อตายไปละนี่ฉีดไปละเข็มหนึ่งนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีงบประมาณเยอะก็ฉีดเชื้อเป็นทีเดียวก็จบครับเอาหน้าอย่างน้อยมันก็ผ่อนหนักเป็นเบาอ่ะคือมันอาจจะป้องกันโรคไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าสตังเยอะนะครับไม่เคยฉีดมาก่อนสตังเยอะก็เลือกเชื้อตายไปสองเข็มยาวแต่ถ้าสตังเยอะเคยฉีดเชื้อเป็นไปก่อนก็เว้นไปสักระยะหนึ่งให้ภูมิมันตกหน่อยก็เติมเชื้อตายไปอีก2เข็มได้ครับกำลังจะถามอาจารย์เลยค่ะว่าเราสามารถซ้ำได้เมื่อไหร่เหมือนกับอาจารย์บอกว่าเราก็ไม่รู้มันหมดหรือยังแล้วถ้ามันจะหมดเราก็กลัวเราจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะสามารถกระตุ้นได้ตอนช่วงอายุเท่าไหร่คะสมมติว่าเราฉีดแบบเชื้อเป็นเมื่อตอนสัก50ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราควรจะฉีดซ้ำอีกทีเมื่อไหร่คะตอนนี้มันยังไม่มีคำแนะนำครับคำพูดที่เราใช้กับคนไข้ก็คือเชื้อเป็นเข็มเดียวจบเชื้อตาย2เข็มจบแต่ถ้าจะให้จะให้ทำมีให้เลือก2แบบครับที่ดีที่สุดขณะนี้ก็คือฉีดเชื้อตาย2เข็มไปเลยตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ไปติดตามข้อมูลอีกทีนึงในอนาคตเขาก็จะมาบอกว่าอ้าว
70 80ยังไม่ตายสักทีก็จะฉีดกระตุ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคำแนะนำอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำนั้นนะครับหรือเคยฉีดเชื้อเป็นไปก่อนเข็มหนึ่งนะครับก็เว้นสักปี2ปีเอาปี2ปีเลยก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะภูมิมันยังไม่ตกเร็วหรอกนึกว่าต้องรอแบบสัก10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับไม่ต้องก็ได้ก็ฉีดอันเนี้ยตามไปก็ได้ครับโอเคอันนี้ก็คือไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องของโรคประจำตัวหรืออะไรหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่มีครับยิ่งเป็นโรคประจำตัวเนี่ยมีแนะนำให้ฉีดด้วยซ้ำนะครับและอาจจะมาฉีดต่ำกว่าอายุ50ได้ถ้ามีความจำเป็นบางอย่างหรือเสี่ยงเช่นคนไข้ HIV ที่ผมดูแลอยู่คนไข้มะเร็งต่างๆเนี่ยนะครับมะเร็งที่อายุน้อยเนี่ยหลังให้เคมีบำบัดไปมีโอกาสที่จะเกิดคุณสวัสดิ์สูงมากเพราะฉะนั้นเขาอาจจะอายุ30 40แต่ให้เคมีบำบัดนะครับพอโรคสงบลงแล้วเราอาจจะแนะนำให้ฉีดคุณสวัสดิ์ก่อนอายุ50ปีเพราะฉะนั้น50ปีสำหรับคนแข็งแรงทั่วไปสำหรับคนทั่วไปต่ำกว่า50ปีสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างแต่กลุ่มนี้ขอเป็นเชื้อตายเท่านั้นนะเพราะถ้าฉีดเชื้อเป็นอาจจะเป็นอันตรายอุ้ยยังไงคะอาจารย์ครับเชื้อเป็นไม่ควรใช้ในคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติเราชอบเชื้อตายเพราะมันไม่แผลงฤทธิ์แน่นอนค่ะอาจารย์นะครับอาจารย์ก็อาจจะต้องเลือกหรือปรึกษาหมอนิดหน่อยแต่ถ้าคนแข็งแรงดีเลือกได้เองเลยครับตามกำลังเงินที่มีตามกำลังเงินที่มีแต่ว่าถ้าสูงอายุแล้วไม่น่าเสี่ยงกับเชื้อเป็นไหมคะอาจารย์เพราะว่าอาจจะมีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่เยอะเพราะว่าเป็นความเสื่อมก็ไม่มีอะไรครับอย่างเบาหวานเนี่ยก็พอฉีดได้นะครับโรคหัวจงโรคหัวใจเนี่ยไม่ได้ความเสี่ยงมันต้องเป็นโรคที่กดภูมิเช่นเป็น SLE แล้วก็กินเพรดนิโซโลน อย่างเงี้ยครับหรือเป็นรูมาตอยแล้วกินยากดภูมิเป็นมะเร็งเป็น HIV เป็นโรคกลุ่มพิเศษที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันทั่วไปแบบผู้สูงอายุนั้นจริงๆแล้ววัคซีนงูสวัสด์ทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตายยังมีความปลอดภัยในผู้สูงอายุครับได้หมดเลยแล้วแต่แสดงว่าแล้วแต่ถนัดแล้วแต่สะดวกเลยนะคะว่าแล้วแต่ว่าจะทุกท่านสะดวกแบบไหนอายุก็คือได้จนไปเรื่อยๆเลยไหมคะอาจารย์ถ้ายังไม่เคยฉีดมาฟังรายการแล้วอยากไปฉีดจังเลยอายุ80กว่า90แล้วอย่างเงี้ยคะอาจารย์คือผมมักจะใช้คำว่ายิ่งแก่ยิ่งควรฉีดแต่ภูมิคุ้มกันอาจจะขึ้นไม่ดีเนาะเมื่อเทียบกับฉีดตอน60ค่ะมันต้องคิดดีๆครับว่าจะฉีด50ภูมิก็อาจจะหมดเนาะฉีดเร็วไปหน่อยเนาะฉีด60กำลังดีหรือเปล่า70 80 90เนี่ยฉีดไปอาจจะภูมิไม่ค่อยขึ้นนะครับก็ต้องพิจารณาดีๆว่าเราจะเอาตอนไหนจะฉีดเร็วหรือเราจะฉีดช้าหน่อยนะครับส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็บอกเลยว่า50ขึ้นไปสามารถฉีดได้แล้วนะแต่ก็ไม่ต้องรีบมากแต่ถ้าแก่มากๆมาเราจะบอกรีบฉีดนะยิ่งฉีดช้าไม่ต้องรอมากเดี๋ยวภูมิคุ้มกันมันขึ้นไม่ดีฉีดตั้งแต่ตอนนี้ดีที่สุดละเพราะยังไงเราก็ย้อนเวลาไปไม่ได้ครับอันนี้ก็รอเวลาเมื่อกี้สอบถามอาจารย์ใหญ่เลยค่ะว่ารอเวลาว่าจะให้ครบ50จะได้รีบไปฉีดเพราะว่าเป็นคนรุ่นเก่าที่เป็นสุขใสอยู่แต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้รับวัคซีนสุขใสแล้วอันนี้ก็คือมองข้ามไปได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ครับอ้าวเหรอคะอาจารย์คือวัคซีนสุขใสเนี่ยป้องกันงูสวัสดได้บ้างแค่นั้นใช้คำว่าได้บ้างแค่นั้นเพราะว่าในอนาคตเขาก็เป็นงูสวัสดอยู่ดีนะครับจะเป็นช้าลงจะเป็นรุนแรงน้อยลงเนี่ย คิดว่าต้องติดตามข้อมูลทางการแพทย์เพราะจริงๆเราใช้อิสุกอิสัยมาก็ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา คนกลุ่มนี้กำลังจะเข้าสู่วัย50 60 70ในอนาคตนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็คิดว่าถ้าอายุ40อัพเนี่ยคงไม่ค่อยได้ฉีดอิสุกอิสัยกันงั้นเราก็ต้องรอดูข้อมูลอีก 10-20 ปีข้างหน้าว่าคนที่ฉีด อิสุกอิสัยไปครบ2เข็มจะกลายเป็นงูสวัสดมากน้อยขนาดไหนคุ้มค่าไหมที่จะฉีดงูสวัสดคงต้องรอข้อมูลกันครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปคือเกิน50อันนี้คือสำหรับคนที่สุขภาพปกติแข็งแรงดีก็ไปรับซะ1เข็มสำหรับเชื้อเป็นใช่ไหมคะอาจารย์เชื้อเป็นครับเชื้อเป็น1เข็มเชื้อเป็นจะฉีดน้อยกว่าเชื้อตายจะฉีดน้อยกว่าเชื้อตายเชื้อตายก็ฉีด2เข็มนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีโรคทางระบบอะไรก็ตามปรึกษาคุณหมอเอาอาจจะต้องก่อน50แล้วจะซ้ำหรือไงเดี๋ยวรอดูอนาคตว่ามีงานวิจัยหรือว่ามีรายงานทางการแพทย์อะไรว่าเดี๋ยวเราต้องซ้ำกันหรือเปล่าแต่ว่าข้อดีนี่ก็คือสุดๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ข้อเสียมีไหมคะอาจารย์ข้อเสียก็คือถ้าใช้วัคซีนเชื้อเป็นในคนบางกลุ่มโดยเฉพาะภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยนะความเป็นเชื้อเป็นของมันแม้ว่าจะเชื้ออ่อนแรงลงเนี่ยแต่ในคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดโรค
สิ่งที่เรากลัวที่สุดในเชื้อเป็นก็คือการฉีดวัคซีนเชื้อเป็นกลัวทำให้เกิดโรคในคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงแต่ถ้าแข็งแรงก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับส่วนเชื้อตายเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยมากนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาคือเรื่องของราคาเท่านั้นครับเหมือนกันครับว่าเราจะต้องออกตังเองรัฐบาลไม่ได้มีเงินให้มากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆวางแผนลงทุนเพื่อสุขภาพด้วยเพราะวัคซีนมันยังมีราคาแพงซึ่งถ้าฉีดเชื้อเป็นไปแล้วก็สามารถฉีดเชื้อตายได้อย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ตอนนั้นฉีดเชื้ออะไรไปแต่ตอนที่เป็นตายเพิ่งเข้ามาอ๋อเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถพามาฉีดเชื้อตายได้ซ้ำอีกได้เลยเกินหนึ่งปีก็เกินแล้วค่ะอาจารย์อ๋อนี่ก็จะเผื่อวางแผนสำหรับครอบครัวอื่นด้วยถ้าเป็นกรณีเดียวกับจิ้มก็จะได้พามาได้เหมือนกันเพื่อความสบายใจค่ะเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทุกทรมานจากความเจ็บป่วยแล้วแบบก็เราก็อยากจะเจ็บแทนก็เจ็บไม่ได้แต่นี่สิ่งที่เราทำได้ก็คือพาท่านมาฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันค่ะไม่ให้เกิดเลยจะดีที่สุดในนี้จะดีมากอยากจะเน้นครับว่าวัคซีนงูสวัดเนี่ยป้องกันโรคงูสวัดลดความรุนแรงของโรคถ้าป้องกันไม่ได้ลดความรุนแรงของโรคและช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เมื่อกี้บอกครับปวดมากๆที่คุณพ่อคุณแม่ปวดเยอะๆนะครับและที่สำคัญป้องกันการเป็นซ้ำนั้นประสิทธิภาพของวัคซีนมี4ข้อมากมายกว่าวัคซีนตัวอื่นๆเยอะคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะครับก็ต้องเก็บตังค์นะครับก็ต้องเก็บตังค์โอเคค่ะสู้ค่ะสู้เพื่อแม่แล้วคนละ2เข็มคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณ4ค่ะและของตัวเองอีกนะคะเนี่ยได้ถัดแรกถามอาจารย์ว่าอาจารย์บอก50บอก49ไปเลยได้ไหมคะรีบค่ะกลัวเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นที่หน้าแล้วอันตรายมากเลยน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะโดนแจ็คพอตหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้น้องไปสิงอยู่ที่ปมประสาทเส้นประสาทเส้นไหนในร่างกายของเรานะคะเหมือนระเบิดเวลาเลยนะคะอาจารย์ใช่อันนี้เป็นระเบิดเวลาที่สำคัญระเบิดเวลาจริงๆซึ่งไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันการวางการระเบิดไม่ให้มันระเบิดให้มันตายด้านด้วยการฉีดวัคซีนใส่มันนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆและสำหรับประชาชนทั่วไปและเราทุกคนเพราะเราทุกคนเป็นเราต้องเจอโรคเนี้ยมันง่ายมากจริงๆที่เราจะเจอมากๆเลยเรียกว่าประจำถิ่นยิ่งกว่าโควิดมันอยู่ในตัว มันอยู่ในตัวเราประจำกายเลยนะคะโรคประจำตัวเลยนี่ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่ก็คือสาระความรู้ที่นำมาฝากในรายการในวันนี้นะคะแต่แน่นอนนะคะสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นประจำนะคะสามารถติดตามได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมสดๆและสามารถชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียนะคะจะเป็น True ID Facebook YouTube Channel แล้วก็ IGTNN2 True Vision 784ค่ะตอนนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะจิ้มขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะนิ่วในไตเกิดขึ้นจากการที่มีผลึกของสารแคลเซียมอยู่ในก้อนนิ่วนอกจากนี้ก็ยังอาจเกิดขึ้นจากการที่รับประทานน้ำน้อยหรือสารอาหารบางอย่างมากเกินเช่นเนื้อสัตว์เครื่องในในกรณีที่เป็นนิ่วขนาดเล็กอาจจะต้องใช้ยารักษาดื่มน้ำมากๆถ้าว่าก้อนใหญ่มากหรือติดเชื้ออาจจะต้องผ่าตัดเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จึงขอเชิญชวนชาวไทยถวายกุศลด้วยการบริจาคไตหรือบริจาคทุนทรัพย์ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code ตามกล้องนี้